รับซื้อเหรียญหายากราคารวมกันสูงถึง 510,000 บาทมีข้อมูลอย่างไรบ้างมาฟังให้จบกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเรานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารวมข้อมูลเหรียญหายากราคารับซื้อสูงสุด 510,000 บาทดูยังไงสังเกตตรงไหนนะครับก็บางทีในบ้านท่านก็อาจจะมีนะครับลองสังเกตดูดีๆก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูพระที่เคยเหมามาก่อนนะครับเคยเหมามาอ่ะก็ตอนนี้มีไม่เยอะมากแล้วนะครับก็พระเหมาอ่ะนะไม่ต้องคิดมากนะครับเน้นจำนวนนะครับอ่ะเหมาที่เป็นโลนะครับถ้าไม่มีพระหลักเนี่ยต้องเป็นโลองค์แรกเป็นพระพุทธเจ้านะครับอ่ะคล้ายๆปางเปิดโลกเนาะด้านหลังมาจะเป็นครูบาศรีวิชัยนะครับเหรียญแบบนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับถ้าไปสั่งผลิตเองสั่งทำเองในปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยสูงมากๆแน่นอนนะครับองค์นี้เนี่ยราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะหลักร้อยพุทธคุณดีด้วยนะครับได้บูชาครูบาศรีวิชัยได้บูชาพระพุทธเจ้านะครับเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้ตัวคุณโอเคองค์ที่สองนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อคูณเนาะองค์นี้ด้านหลังนะครับหลวงปู่โต๊ะใครเป็นสายนี้เนี่ยไม่พลาดนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพระเครื่องเนี่ยพระเช่าเนี่ยถ้าเราเช่าเป็นองค์เนี่ยก็อาจจะแพงถูกไหมเพราะว่าเป็นพระหลักพานิยมนะครับแต่ถ้าเหมาเนี่ยอาจจะเหมาได้เป็นโลบางทีถุงนึงอ่ะเยอะๆเลยนะเป็นเกือบพันองค์อ่ะ400บาทยังมีเลยนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไว้ว่าพระเหมาเนี่ยต้องดูนะครับพระเหมาเนี่ยต้องดูองค์ที่3เป็นแม่นางกวักลงยานะครับเห็นไหมครับอ่ะแม่นางกวักเนี่ยก็เน้นเรื่องของโชคลาภการทำมาหากินเนาะทุกคนในประเทศไทยก็น่าจะเคยเห็นแม่นางกวักกันมาบ้างด้านหลังนะครับก็เป็นลงยาสีแดงแม่นางกวักเนี่ยว่ากันว่าเป็นลูกของพ่อปู่ฤาษีสักองค์นึงนะครับยังจำไม่ค่อยได้เนาะด้านหลังจะเป็นสาลิกาคู่นะครับการเจรจาการค้าการขายเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับถ้าพูดเรื่องสาลิกาคู่นะแล้วก็ทรงเหรียญดีมากนะครับหมายถึงถุงเงินถุงทองถุงแห่งขุมทรัพย์ถุงแห่งลาภยศนะครับราคาสวยๆแบบนี้เพียงหลักร้อยเท่านั้นเองก็ไม่แพงนะครับก็ใครอยากบูชาเนี่ยร้านเรามีแบ่งปันนะก็เหมามานะครับเช่าแค่ชอบก็แล้วกันเนาะองค์ที่4นะครับเป็นหลวงพ่อแหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนนะครับก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้านหลังเป็นขุมทรัพย์กับพญาครุฑนะครับมีเรื่องเคยมีเรื่องเล่าว่ามีนักบินเนี่ย2คนนะครับขับเครื่องบินอยู่แล้วไปเห็นหลวงพ่อหลวงปู่แหวนนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆนะครับท่านน่าจะถอดจิตมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักบินก็ได้ไปกราบท่านที่วัดนะครับแล้วก็บอกองค์นี้แหละนะครับก็เป็นพระเกจิที่ขลังนะครับแค่บูชาเหรียญหลวงปู่แหวนก็ขลังชีวิตก็ดีขึ้นแล้วนะครับองค์ที่5นะครับคล้ายๆจะเป็นพระนะก็หมอว่านะครับใครชอบน่าจะสายเมตตานะครับเพราะทรงเหรียญเป็นทรงรูปหัวใจไม่แน่ใจว่าเป็นพระเกจิหรือกุมารนะครับก็เช่าแค่ชอบนะครับพระเหมาเนี่ยต้องเป็นแค่ชอบเช่าแค่ชอบองค์ที่6ก็เป็นหลวงปู่แหวนด้านหลังเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับองค์พระราชินีก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับถ้าใครสั่งผลิตเองก็มีราคาที่สูงนะครับสูงก็หลักร้อยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าร้านเราแบ่งปันกันราคาพิเศษโอเคมาต่อกันที่เรื่องเหรียญเหมือนเดิมนะครับเหรียญ5บาทแบบไหนนะครับที่ราคารับซื้อสูงนะครับและเหรียญ5บาทแบบไหนที่ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับก็อ่ะมาดูกันก่อนเพื่อนๆเอาเหรียญธรรมดาก่อนนะครับให้ดูเพื่อนๆเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นนะเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบผมนะด้านหลังหันลงแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญ5บาทนะครับบล็อกพระเสียงกลับนะถ้าไม่ใช่ปี40กับปี46นะครับคุณสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับเพราะว่าราคาก็คือเอ้ยเราต้องไม่ใช่ปี53กับ51ด้วยนะครับ51แบบใหม่นะ
ก็คุณสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับเพราะว่าราคาก็คือ5บาทเท่าหน้าเหรียญเลยนะครับเอ้าแล้วแบบไหนราคาแพงโอเคครับเดี๋ยวจะมาให้ความรู้นะครับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นเก่าที่แพงนะครับที่ไม่ได้ดูแค่ปีพ.ศ.นะคือถ้าดูปีพ.ศ.เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วว่า4046แพงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะที่ติดตามช่องเหรียญนะครับ53เนี่ยก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่ยังไม่แพงมาก51แบบบางนะครับก็ต้องเก็บไว้สักระยะนึงถึงจะมีราคาถูกป่ะอันนี้4ปีเนี้ยเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่จะมี5บาทแบบนึงที่บางคนเผลอใช้แล้วไม่ทันสังเกตนะครับแต่เหรียญ5บาทแบบนั้นมีราคาสูงถึงเหรียญละ 10,000 บาทจะเป็นแบบไหนครับก็คือเหรียญ5บาทที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับเหรียญ5บาทแบบที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านเนี่ยใครมีสภาพสวยๆนะครับเกรดสูงๆเนี่ยเหรียญละ 10,000 บาทเลยถ้า MS 70เนี่ยโอ้โหช่วงพีคๆเนี่ยเหรียญละ 10,000 สบายเลยนะครับจะเป็นปีพ.ศ.ใดก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทที่เป็นด้านก้อย2ด้านเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือเหรียญตลกนะครับที่มีการพิมพ์พลาดออกมาจากโรงกระสาบและมีการนำมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับบางคนเนี่ยเจอมาจากแม่ค้าทอนตังมาให้อ้าวติดตามช่องอยู่นี่คือบางคนเนี่ยเจอมาจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหรียญพวกนี้ยังมีหลุดเล็ดลอดอยู่นะครับเพราะว่าคนบางทีรีบใช้เงินไงไม่ได้สังเกตนะครับบางทีได้มาจากเงินทอนไปนั่งรถเมล์ก็ได้มาไปนั่งรถกระป๋องได้มาไปขึ้นเรือไปกินอาหารไปตลาดนะครับยังมีอยู่นะครับเหรียญพวกนี้แต่คุณต้องสังเกตดีๆนะบางทีในบ้านคุณอาจจะยังมีเลยถ้าคุณโชคดีแต่เหรียญที่เป็นด้านหลังวัดทั้งสองด้านเนี่ยปัจจุบันนะครับให้คุณระมัดระวังเรื่องการทำปลอมไว้ด้วยต้องทำใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีพวกปลอมแปลงพอรู้ว่าเหรียญแบบนี้แพงนี่หว่าผู้นักสะสมชอบซื้อกันแพงๆก็ปลอมซะเลยนะครับต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะต่อมานะครับเหรียญนี้เหรียญที่แพงที่สุดไฮไลท์วันนี้คือเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ5บาทปี2525บล็อกพระเสียรเล็กครับเอ๊ะพระเสียรเล็กดูยังไงคุณดูตัวอักษรเห็นไหมครับด้านหน้านะตัวอักษรจะเล็กกว่าบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับทั้ง2ข้างเลยแล้วก็ตรงดอเด็กตรงนี้นะครับเหมือนจะม้วนออกนะครับแล้วก็ตรงพระเศียรเนี่ยจะเล็กกว่าบล็อกพระเศียรใหญ่นะครับบล็อกพระเศียรใหญ่ไม่แพงนะครับบล็อกพระเศียรใหญ่ร้านเรามีขายด้วยแต่บล็อกพระเศียรเล็กในปัจจุบันหายากมากนะครับนักสะสมรุ่นใหญ่หลายๆท่านเนี่ยตามหากันในราคาสูงถึงเหรียญละ 500,000 บาทนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตเขานะผ่านก็หลายอายุเขาว่าหลายสิบปีนะเขาบอกว่าเจอแค่3เหรียญเองนะครับถือว่าหายากมากๆนะรวมกันกับอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เหรียญนี้เนี่ยก็สภาพสวยๆนะครับราคา 500,000 เนาะเหรียญที่เป็นด้านก้อย2ด้านนะครับก็เหรียญละ 10,000 บาทรวมกันได้ 510,000 บาทโอเคคลิปนี้ให้ความรู้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ